You're o i s t e n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness Investment สำหรับในไตรมาส4 o m e โปรรายงานกำไรนะคะ1,650 ล้านบาทโดยประมาณนะคะลดลง0.2%เยนเยียดีขึ้น7.6%คิวอันคิวนะคะกำไรที่ออกมาดีกว่าที่คาดประมาณ8%หลักๆมาจากมาจิ้นที่สูงกว่าคาดประมาณ1.1%เทชพอยต์นะคะอันนี้มาหลักๆเลยมาจากเรื่องของรีเบดอินคัมเนาะในส่วนของจากซัพพลายเออร์เนี่ยที่ที่สูงขึ้นนะคะซึ่งปกติมันก็จะเข้ามาในไตรมาส4อยู่แล้วละแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่า volume ขายจะไม่ได้ดีมากสัดส่วนรีเบดอินคัมอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ ออกมาดูดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะอันนี้เป็นตัวช่วยนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามถ้าดูภาพการทรงตัวเยอนเยเนี่ยจะเห็นว่ามาร์จิที่ Improv e ขึ้นเนี่ยมันถูก o f f เ e t ด้วยเซ sales growth ที่ยังติดลบอยู่ค่อนข้างลึกในช่วงไตรมาสสี่แปาสำหรับ Home Pro 7.5%สําสำหรับเม a h โ m มแล้วก็ลบสําเสำหรับโฮมโปมาเลเซียนะคะอันนี้เป็นภาพที่โอเปอเรชันภายในสามารถบา l a น c e ในแง่ของภาพรวมของดีมารที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะคะมองม,มาในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเนะในสโตรอซล Pro แล้วก็โฮมโปมาเลเซียเนี่ยติดลบประมาณสัก2% 3%โดยประมาณนะคะเมกะโฮมยังติดลบมากกว่าหน่อยคือประมาณสัก4-6%นะคะแต่อันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่เราเห็นได้ว่าเออ e, e receipt เนี่ยช่วย support มา <c oughs> ในช่วงไตรมาสหนึ่งได้พอสมควรนะคะที่ทำให้การปรับตัวลดลงเอ่อทำให้ เซมโซเซลคัที่ติดลบเนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของรายได้จากฝั่งเรนท์ลเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะจากเรื่องของช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงไตรามาสสี่เนี่ยก็มีแอคทิวิตี้ในส่วนของรายได้ค่าเช่าระยะสั้นเนี่ยของ Market v i l l a g e ที่หัวหินแล้วก็สุวรรณภูมิเนี่ยดีขึ้นนะรวมไปถึง <S 2> <S 2> <ม>กำไรรายได้ค่าเช่าจากโฮมโปรเอ็กซ์โปก็เข้ามาช่วยดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็น earnning r g e n t u m เนี่เรัว้นเมเยบตัมเที่แล้วที่โดย ทั้งปีเนี่ยโตแค่ประมาณ3%นะคะก็ปีนี้เรามองที่11%มาจากทั้งสต์ที่เปิดไปเยอะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อที่จะดีขึ้นในในในปีนี้นะคะโฮมโปรมีประกาศจ่ายปันผล22สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็จะ XD วันที่22เมษายนนะคะคิดเป็นยิวก็ประมาณ2%ก็ถือว่าเป็นยิวที่ พอใช้ได้นะคะสำหรับกลุ่มค้าปลีกที่มีดีเวนดิลที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะ oh, <okay. S 1> กะ็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับโฮมโปรก็ยังมองเป็นบวกอยู่นะคะค่ะ